มาถึงแล้วครับเทศบาลตำบลแหลมทองนู้นครับอยู่มุมนู้นครับผมโอ้เอาแมคโครตีอยู่เลยไปเลยเป็นน้องพี่น้องได้แมคโครตีหรือไม่ก็ขึ้นปะค้างแมคโครน่ะแอดนี่มันยืนไปเลยน่ะคือเพราะว่ามันขึ้นยากกันนะเนาะแต่รอยเขาทำความสะอาดครับเนี่ยไม่เนี่ยนะเดี๋ยวได้ลองปรึกษาเขาดูเนาะลองถามเขาดูว่าเขาจะยอมเราไหมลังใหญ่ครับแล้วก็เหมือนจะเต็มพอดีเลยครับถึงทรงสวยแล้วครับเต็มพอดีเลยแหละยากเลยแต่ตียากครับเดี๋ยวไปลองไปคุยกับเจ้าของแมคโครว่าแกจะเอาแมคโครมาช่วยเราตีพึ่งรังนี้ไหม นี่ครับพี่น้องเป็นแมคโครคอยาวเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปคุยดูว่าแกจะยอมไหมก็คือเอาแมคโครไปจอดตรงนั้นแล้วก็ยืนคอแมคโครไปตรงรังพึ่งเลยครับเราพานไก่ก็อยู่บนเนี่ยบนปะขางแมคโครเนาะเดี๋ยวลองไปคุยกันดูครับแกจะยอมใช้เพี้ยนนี่ไหมนี่ครับเขาพักเที่ยงกินข้าวกันอยู่พอดีครับผมโอเคครับคุยกันแล้วครับเมื่อกี้พี่น้องแกยอมทำตามแผนก็คือใช้แมคโครตีพึ่งหลวงนะครับเอาล่ะพี่น้องจะได้ดูช็อตเด็ดๆเลยครับวันนี้ก็คือพานไก่จะขึ้นไปบนปะขางแมคโครน่ะเขาเรียกปะขางแล้วมั้งเนาะของตักดินมันน่ะขึ้นไปบนนั่นแล้วก็ตีพึ่งหลวงรังใหญ่กันครับผมเคยเจอไหมครับพี่น้องขึ้นแมคโครตีพึ่งหลวงครับจะได้เห็นวันนี้แหละครับผมแป๊บนึงครับทำครบแป๊บนึงเนาะเปลี่ยนแผนครับพี่น้องเทศบาลแหลมทองเอารถกระเช้ามาให้เลยครับ น่าจะสะดวกกว่าครับสะดวกกว่าแมคโครครับโอ้ขอบคุณเทศบาลแหลมทองนะครับอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาครับผมเอารถกระเช้ามาให้ขึ้นตีพึ่งหลวงกันเลยครับวันนี้ สนุกแน่นอนครับรอชมครับแป๊บนึงครับเอาละครับเราจะได้ดูการตีพึ่งหลวงบนรถกระเช้ากันแล้วครับผมโอ้โหตื่นเต้นแน่นอนครับเอาละครับมาแล้วพานไก่นะครับจะเป็นคนขึ้นตีเนาะส่วนผมก็จะเป็นผู้ช่วยอยู่ข้างล่างนะครับเราจะได้ชมการตีพึ่งหลวงบนรถกระเช้ากันแล้วครับใช่ครับเป็นการคุณงานแรกของเราเลยนะพึ่งเคยธรรมดาครับคลิปนี้ครับตัวกระเช้าเทศบาลแหลมทองคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเอาละครับมาถึงแล้วเตรียมความพร้อมครับนู่นกับรังพึ่งครับนายพานของเราครับผมพานไก่ครับผมติดตามภาพอย่างไก่ชิดไปในช่องไก่ค้นหากินครับผมก็พานแอดจะช่วยอยู่ข้างล่างครับผมตอนแรกเราจะใช้แมคโครครับมันจะยากนิดนึงครับแมคโครเพราะว่าต้องยืนอยู่บนปะขางที่ยาวมันอันตรายกว่าครับก็เลยหันมาใช้รถกระเช้าดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าครับซึ่งเทศบาลแหลมทองเป็นผู้ที่ให้รถกระเช้ามาใช่ครับเพราะว่าวันนี้เรามาตีพึ่งหลวงในเทศบาลครับผมครับมันอยู่หลังเทศบาลครับเขาจะทำความสะอาดรอบๆก็ทำไม่ได้ครับพึ่งหลวงมันขวางอยู่ทางอยู่เนาะอ่ะพันไก่ขึ้นไปแล้วครับตอนนี้กำลังทีมพานแอดในการควบคุมกระเช้าอยู่ครับก็จะเป็นทีมงานเราเป็นคนบังคับกระเช้านะครับพานไก่จะขึ้นไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยืนอยู่บนกระเช้าอันนี้นะครับแล้วก็ตีพึ่งหลวงรังใหญ่กันครับโอ้เป็นอย่างนี้ครับผมนี่โอเคอยู่นะยืนได้ง่ายๆเลยเนาะเขาขึ้นตัดต้นไม้ต้นไอ้กันจนเนาะครับต้องวางฐานก่อนเนาะโอ้ไปแล้วบ้านไก่ใจวิวไหมใจวิวไหมไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยตื่นเต้นครับผมเดี๋ยวจะพึ่งใกล้ไรครับเดี๋ยวต้องจุดครบก่อนครับไปเร็วพอก่อนชุดครบก่อนโอ้แล้วครับไปดูอะไรเด็ดๆแล้วครับพี่น้องวันนี้ขึ้นรถกระเช้าตีพึ่งหลวงครับเอาละครับทีมงานเราเริ่มชุดครบกันแล้วครับลมดันมาทางนี้เลยครับลมไม่เป็นใจลมไม่เข้าหารังผึ่ง เป็นอุ้ยอันนี้เป็นคนบังคับกระเช้าครับมันไก่มันมามองเลยเมื่อกี้มือใหม่ครับผมเบาๆเบาๆค่อยๆวันแล้วครับผ่านแอปมาสุดแล้วนี่ครับสไลด์สุดเลววะเนาะถึงบนโนผมนั่งอยู่กับพี่ข้างในครับผมครับข้างนอกเป็นไงกันบ้างนอกผ่านแอปเป็นไงด้วยมึงบังคับเคลมอยู่ข้างนอกครับทีมงานเราสุดยอดเลยครับไม่รู้ถึงหรือเปล่าครับถึงอยู่นะเนาะถึงอยู่โอเคถึงอยู่ครับถึงอยู่โอเคโอ้รังเหมือนจะสวยเลยครับโอ้โหไม่รู้มากวนเราว่ามันพยายามบินเข้ากระจกเราเหมือนกันนะพี่เนาะตื่นเต้นเลยอย่าเปิดนะพี่นะอย่าเปิดนะทั้งหมดก็เอาตัวรอดได้เราก็มีชุดป้องกันแล้วก็มีควันยังไงวิ่งหนีไปเลยนี่อันนี้วิ่งหนีไปเลยนี่พี่ยังอยู่กินวิ่งไปทางไหนเมื่อกี้โอ้ตื่นเต้นครับพึ่งหลวงเคยดูมันจะบินชนกระจกปุ๊กนะพี่น้องนี่หลวงบินเต็มเลยครับตื่นเต้นครับผมก็ได้จะรุ่นเราผ่านไกลทำงานแป๊บเดียวครับออกกำลังตั้งกล้องครับผมไปดูภาพไก่ชิดใดในช่องไก่ค้นหากินนะครับรังเหมือนจะสวยอยู่ครับเสียดายบังครับทุกมุมนี่พันแอดเป็นไงบ้างดูภาพจากไก่ชิดใดในช่องวันยุทธหาอยู่กินนะครับทีมงานของเราบังคับเครนครับบังคับกระเช้าครับพันไก่จะปาดหัวน้ำแล้วครับยอดกับทีมงานเราครับฝากติดตามทีมงานเราด้วยครับถ้าชอบครับผมไก่ค้นหากินนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ครับส่วนคนนี้คือพานแอดนะครับในช่องวันยุทธให้อยู่ให้กินครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เหมือนกันครับทีมนี้คนนี้ก็สุดยอดกับใจถึงพึ่งได้ครับเป็นคนบังคับเครนด้วยตัวเองวันนี้ด้วยก็คือฝึกคัดเลยครับครั้งแรกเลยเดี๋ยวบังคับเครนอีกนิดนึงครับเหมือนจะตัดลังไม่ถึงครับผมเครนเราก็ซุดเร็วครับรถเราก็ขยับไม่ได้ถ้าขยับก็ต้องตั้งนั่นใหม่เดี๋ยวพี่เนาะตั้งฐานใหม่คงไม่ต้องนะครับเดี๋ยวพันไก่เอาจนถึงนะครับเลยมีหินลังครับจากมุมนี่ผมก็ลงไปไม่ได้นะครับไม่มีควันอันตรายนะครับก่อนหัวหน้าครับประมาณขวดหนึ่งมั้งครับลังมาแล้วครับถอดไปรอบนึงครับผมถึงอยู่ประมาณเดือนนึงครับเอาละครับต่อไปจะเป็นการบังคับกระเช้าลงครับไม่รู้ว่าพันแอดจะทำได้หรือเปล่าบังคับยากไหมพี่ดึงกลับพันแอดลูกอยู่มั้งเนาะครับพันแอดกำลังดึงกลับครับโอเคมาแล้วดึงกลับมาแล้วครับดึงกลับมาแล้ว ทีมงานเราสุดยอดเลยอะดึงกลับมาเลยครับผมเดี๋ยวตอนเอาลงพื้นนี่ละพี่ยากไหมไม่ยากเนาะโอเคท่านแอดทำได้นะครับท่านแอดกำลังสื่อสารกับพี่เขาอยู่ทำยังไงนะครับโอเคมาแล้วโอเคเบี่ยงขวานิดนึงโอเคมาแล้วครับคอนถึงครับโอ้ครบตกนี่แต่ไม่เป็นไรเราพันไก่มีชุดป้องกันครับมาแล้วครับมาแล้วโอเคทั้งหมดเดี๋ยวหน้ากากของผมยกให้พี่ไปเลยครับเพราะว่าเพื่อปกป้องพี่นะครับผมไม่เป็นไรครับผมครับเดี๋ยวพี่จะลงไปช่วยพันแอดบังคับครับจะขอให้ใส่หน้ากากนิดนึงครับผมให้หน้ากากไปใส่ครับพี่เลยป้องกันครับผมเอาลงได้เลยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะบอกให้แอดเอาควันมาช่วยพี่ด้วยผมลงได้เลยเนาะจ้ะลงเลยแล้วก็บอกให้ผ่านแอดเอาควันมาให้ครับนี่ครับแอดพี่เขาจะลงไปช่วยเอาหู้ผ่านไก่ลงมาหนุนแล้วครับ โอเคลงได้เนาะโอเคช่วยพอตรงนี้ทำโอ้ถึงขึ้นแล้วครับโอเคดูจากสถานการณ์ลงไปได้แล้วครับถึงล้างนี่ไม่รู้ครับโชคดีครับผมอย่างนี้มากวนเลยครับนี่กลับลังนั่นแหละครับโอเคเช็คโอ้โหแต่ก็ต้องฟันเลยนะโอ้มาแล้วครับโอ้โหทีมงานของเราสุดยอดนะแอนนะแล้วกลุ่มกองพี่เก็บฐานนั่นก่อนโอเคเอาผมมาคุ้มครองครับควรต้อยแต่ผมให้หน้ากากพี่ก็ใส่ไว้แล้วครับป้องกันหนาวส่วนถึงไม่มีเป็นไรถึงมันไม่รู้ครับลังนี่แต่ถ้ามันลืมก็ค่อยวากันนะก็ค่อยมีเอาละเจ็บฐานเรียบร้อยจ้ะฝั่งนู้นโอเคฝั่งนู้นโอเคครับเอาละที่นี่เนาะจ้าถอยได้เลยครับเดี๋ยวผมเดินไปเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเดินไปนู่นเลยเดี๋ยวพี่ก็ถอยออกเรียบร้อยครับผมขบกอดับเลยก็ได้ครับพึ่งไม่ดูครับลังเอาไปดับไปเลยมาลุ้นนี่ละดินดับเลยไม่เป็นไรดับกลางเดือนแล้วครับเดี๋ยวยิ่งหน่อยแกก็เอาแมคโครมาทำพื้นที่ต่อนะครับก็คือแมคโครมาทำลายต้นไม้ป่าหญ้าตรงนี้เดี๋ยวแบ่งกันไปกินครับผมแบ่งลังกันไปย่างครับผมครับน้ำได้ประมาณเบนนึงครับลังแผ่นนึงใหญ่ๆเนาะผมแบ่งก็แบ่งครับเฮ้ยข้าวย่างเก็บเรานั่นแหละอันนี้กินก็ได้ครับถ้าสองก็แนวยาวเลยนะครับเนาะผมมันจะมีทางแก่ทางอ่อนกับแนวยาวเลยเท่ากันไปเลยครับจะได้กินกันไปเลยเป็นงานไปกินครับผมถึงเลยเนาะโอเคครับพอได้ลาบโอ้ยมีตัวหอยคมเนาะเอาละครับชุ่มหน่อยปวดผมตัดขอตัดอีกทีนึงเด้อไม่ให้เข้าอันใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวแต่เขาเดี๋ยวเขาตัดเอาไปจ้ะเป็นไรครับผมได้กินบ่อยอยู่แล้วครับตับไปแก้วใหญ่ไปบอกครับผมแบ่งครึ่งแล้วครึ่งของฝั่งเลยแล้วกิโลละหน่วยนะ250นี่เลยนี่ครับพี่ลอยกว่าเขาเต็มเพียร์ลอยกว่าขอบคุณครับได้นี่ก็เป็นไงนะครับขึ้นกระเช้าตีพึ่งหลวงครับผมเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำเนาะแต่ก็โอเคเลยครับเราก็จัดการเรียบร้อยนะครับพี่ก็ทำงานต่อได้ครับผมเอารถกระเช้าไปเก็บเลยครับแหมเสียดายครับตอนแรกว่าจะขึ้นแมคโครตีกันเลยเปลี่ยนแผนครับแต่แมคโครนี่ผมว่าจะยากกว่าแล้วเพราะว่านี่ไม่มีกระจกเลยครับแมคโครไม่มีกระจกด้วยที่นี่พึ่งมันจะเขาไปกวนก้นคับเลยครับผมก็คับกันไม่เป็นเนาะอันนี้ครับดีแล้วรถกระเช้าดีแล้วพี่เขาทำงานต่อได้ครับผมพึ่งหลวงก็ไม่ลงมากวนนะครับพึ่งรังนี่ถือว่าโชคดีที่พึ่งไม่ดุครับผมเป็นนิสัยไม่ดุครับพึ่งแต่ละรังมันไม่เหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ก็ทำงานกันต่อคือทำความสะอาดหลังเทศบาลครับผมครับถึงหลงอยู่ครับมันก็เกาะอยู่เฉยครับมีลงมาแล้วครับผมพี่เขาทำงานกันเอาละขอบคุณหลายๆครับ